ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการครูหิงห้อยกับห้องเรียนสีฟ้านะครับพบกับผมเป็นประจำนะครับครูหิงห้อยกับเรื่องราวดีๆนะครับที่นํามาเล่าผ่านแล้วก็แลกเปลี่ยนท่านผู้ฟังนะครับผ่านในช่องทางของ infinity podcast นะครับสำหรับวันนี้เป็นบทเรียนที่37นะฮะผมให้ชื่อบทเรียนนี้ว่าขอบคุณมากๆครับนะฮะ ซึ่งถือว่าบทเรียนนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายนะครับของซีซั่นที่1น,นะครับของครูหญิงห้อยกับห้องเรียนสีฟ้าสืบเนื่องจากที่มีเหตุการณ์นะฮะเกิดขึ้นกับการทํางานของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าผมได้ไปสอบเพื่อที่จะพัฒนาตนเองนะครับในด้านของสาขาอาชีพนะครับคือไปสอบ บรรจุนะครับในตําแหน่งของผู้บริหารนะครับแล้วก็ได้สอบติดนะครับในตําแหน่งของผู้บริหารศาร์ศึกษาในตําแหน่งของรองผู้อำนการโรงเรียนนะครับทำให้ต้องมี เหตุการณ์นะครับที่จะทําให้ต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานนะครับก็เลยถือเอาบทเรียนนี้นะครับเป็นบทเรียนสุดท้ายนะครับและก็ได้ขอบคุณท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่ได้ติดตามแล้วก็ได้เข้ามารับฟังนะครับในเรื่องราวต่างๆที่ได้เล่าผ่านให้กับท่านผู้ฟังตั้งแต่บทเรียนที่1นนะครับเรียงลําดับมาจนถึงบทเรียนสุดท้ายของครั้งนี้ก็คือบทเรียนที่37นั่นเองนะครับ ก็เป็นวัตถจักรนะครับและก็เป็นเรื่องราวนะครับวิถีทางแห่งราชการนะครับที่จะต้องมีการยกย้ายและก็มีการดําเนินชีวิตนะครับในวิชาชีพต่อไปนะครับก็ถือว่าตลอดระยะเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลายๆบทเรียนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับประสบการณ์ใหม่ที่ได้นําเอาเรื่องราวต่างๆนะฮะทั้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับแล้วก็เกิดขึ้นกับ ตัวผมเองด้วยนะฮะได้นํามาเล่าผ่านให้กับท่านูฟังเล่าผ่านทั้งหลายๆเรื่องราวนะครับที่ท่านูฟังได้รับฟังไปตั้งแต่บทเรียนแรกนะครับก็ส่วนตัวก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ทําการสอนอยู่โรงเรียนแห่งนี้มา6ปีเกือบเกือบเปีแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสายงานใหม่แต่ก็ยังไม่ทราบนะฮะว่าจะต้องไปรับ การทำงานในตำแหน่งใหม่เนี่ยในสถานศึกษาไหนนะครับก็คงต้องรอการอบรมพัฒนาแล้วก็จะได้เลือกนะครับว่าจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำงานใหม่นะฮะที่ไหนนะครับแต่ก็อยู่ในจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ เช่นกันครับเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ผมก็จะพยายามที่จะพูดให้กับเด็กๆฟังนะครับแต่ก็พยายามจะสื่อสารให้กับเด็กๆในชั้นเรียนของผมเนี่ยด้วยถ้อยคําที่เข้าใจง่ายๆนะครับเขาก็จะถามนะฮะว่าเนื่องจากคุณครูในโรงเรียนก็จะได้พูดกันบ้างนะครับว่าผมเนี่ยจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่แห่งใหม่เด็กๆก็มาถามฮะก็ทยอยมาถามโดยเฉพาะเด็ก ชั้นม .1 นะครับก็ถามหลายคนนะฮะว่าคุณครูครูจะย้ายหรอประมาณนี้นะผมก็บอกว่าใช่นะครูจะย้ายนะครับแต่ก็คงอีกประมาณไม่กี่สัปดาห์นะต่อจากนี้ก็คงจะได้ย้ายปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนแห่งใหม่นะครับเขาก็มีเสียงกระซิบกระซาบกันนะบอกว่าไม่อยากให้ครูย้ายเลยทําไมไม่สอนให้จบเทอมก่อนในประมาณนี้นะทำไมไม่อยากให้ครูอยู่ที่นี่นะครับก็มีเด็กม .2 มั้งครับเมื่อวันที่ผมได้สอนในวิชาของเขานะครับเขาก็มาส่งงานนะครับแล้วก็ถามว่า ครูครูจะย้ายไปที่ไหนเหรอผมก็บอกครูยังไม่รู้เลยว่าจะย้ายไปที่ไหนนะครับแต่ก็จะได้ย้ายนะครับก็ประมาณนี้ก็พูดพูดให้เขาฟังประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าครูย้ายไปที่ไหนเนี่ยพวกหนูขอย้ายตามครูไปได้หรือเปล่านะครับผมก็พูดอมยิ้มนะครับแล้วก็รู้สึกตื้นตันเหมือนกันนะฮะเวลาที่เด็กเขาพูดด้วยถ้อยคําที่ค่อนข้างที่จะจริงใจเนี่ยนะฮะว่าเพราะว่าอยู่กับเขามาเนี่ยตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก,เล,กเล็กนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมัธยมม123นะครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับ so ที่นํามาเล่าผ่านแล้วก็บอกต่อนานผู้ฟังว่าบทเรียนนี้นะฮะเป็นบทเรียนสุดท้ายของซีซั่นที่1นะครับของครูหิ่งห้อยกับห้องเรียนสีฟ้านะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเท่ากับการขอบคุณ่ากผู้ฟังนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็คอยให้กําลังใจนะครับในการติดตามเรื่องราวของครูหิิงห้อยตั้งแต่บทเรียนแรกเลยนะฮะจนถึงตอนนี้นะครับก็คงจะพบกันใหม่นะครับในซีซั่นที่2นะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาแล้วก็จะเป็น เรื่องราวไหนนั้นก็ขอฝากให้ท่านฟังได้ติดตามกันลวกันนะครับว่าในซีซันที่2ของครูหญิงห้อยกับห้องเรียนสีฟ้านั้นนะครับจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าผมคงจะได้ไปปฏิบัติงานในสถานที่แล้วก็สถานที่ทํางานแห่งใหม่นะครับก็คงจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่จะได้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับหวังว่าคงจะยังไม่ลืมกันนะฮะแล้วก็สัญญาว่าจะนําเอาเรื่องราวนะครับที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะเรื่องราวดีๆแล้วก็ฟังแล้วมีความสุขนะครับ มาเล่าต่อให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อไปในซีซั่นต่อไปนะฮะสำหรับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายนะฮะบทเรียนที่37ขอบคุณมากๆครับนะครับก็คงจะตามชื่อบทเรียนนะครับขอบคุณน่านผู้ฟังที่ติดตามนะครับแล้วก็ให้กําลังใจมามา,มากๆนะครับหวังว่าคงได้พบกันใหม่นะฮะในซีซั่นต่อไปของครูหิงห้อยกับห้องเรียนสีฟ้านะครับสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีมากๆครับขอบคุณครับ